are you today? I'm very well, thank you. Sit down. Okay, class, nice to see you again and welcome to the English class. And good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. ครั้งที่แล้วนะคะเราก็พูดไปเรื่องของ generation gap นะคะในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องของ grammar ที่ใช้นะคะจะเป็นเรื่องของ compound noun นะคะก็คือการที่นำคำมาผสมกันแล้วก็เกิดคำขึ้นมาใหม่นะคะเราเรียกว่าคำผสมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า compound word นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึง compound noun นั้นก็คือคำนี้เมื่อนำมาผสมกันแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของ generation gap ตอนที่3นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมต่อไปด้วยค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้จุดประสงค์นะคะนักเรียนจะทำอะไรได้บ้างเขียนประโยคโดยใช้ศัพท์และโครงสร้างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องนะคะคือวัตถุประสงค์ในวันนี้นะคะก็จะรวมเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลายๆอย่างที่ทำมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น listening การฟังแล้วจับใจความนะคะการแสดงความคิดเห็น if you were in this situation what would you do ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในเรื่องของพ่อเต่าเรียกว่าอะไรคะ father tortoise แม่เต่า mother tortoise ลูกเต่า baby tortoise ใช้ศัพท์ง่ายๆเลยนะคะเอาล่ะแล้วเราก็มาดูเรื่องของ compound noun นี่นะคะ what do we call this one what do we call this one a coffee pot ถ้าเป็นทีล่ะคะa teapot a coffee pot นี่ก็คือตัวอย่างของการนำคำมาผสมกันนะคะคำนามผสมกับคำนาม coffee เป็นคำนาม pot เป็นคำนามนะคะก็เป็นอะไรคะ compound noun a coffee pot and this one sunglasses and picnic basket picnic basket and tennis racket and ice cream and this one a letter box and earrings เติม s ด้วยนะ ear ที่แปลว่าหูบวกกับ ring ring แหวนรวมกัน earring แหวนของหูต่างหูนะฮะต่างหูหรือตุ้มหูใส่สองข้างเติม s ด้วยนะคะ and this one birthday cake ถ้าเป็นงานเลี้ยงวันเกิดก็เป็นbirthday party นะคะที่เราพูดมานี่เป็นอะไรหมดเลย compound noun and this one handbag hand hand แปลว่ามือ bag bag กระเป๋ารวมกัน handbag กระเป๋ามือมือกระเป๋าถือ handbag นะคะกระเป๋านักเรียนล่ะคะกระเป๋านักเรียนล่ะคะอ้าวกระเป๋าถือว่าไงนะใช้ว่า hand bag กระเป๋าถือใช่ไหมคะกระเป๋านักเรียน school school bag คือกระเป๋าที่นักเรียนใส่หนังสือมาโรงเรียนเรียกว่า school bag โอเคมีอะไรไหมคะไม่มีอ่ะโอเคนะคะไม่มีก็ไม่มีand this one นี่เรียกว่าอะไรคะ trafficLight ก็คือไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรนะคะเอาละค่ะนี่คือตัวอย่างของ compound noun นะคะคำผสมที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะวันนี้เราจะไปดูเนื้อหาต่อไปค่ะในเรื่องของ grammar and vocabulary อะไรคะค่ะ grammar และคำศัพท์ตรงตัวเลยกันมากและคำศัพท์นะคะวันนี้เราจะพูดถึง second conditional คืออะไรคะค่ะประโยคเงื่อนไขชนิดที่2
ก่อนจะไปชนิดที่2เราต้องทบทวนชนิดที่1อีกแล้วใช่ไหมเรามาดูค่ะ first conditional first มือน่าเกียดมากเลย first conditional มันคือเงื่อนไขแบบที่1ถูกไหมคะพูดสั้นๆก็คือเป็น if clause นะคะแบบที่1นะคะเป็นการสมมุติว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตามมานะคะถ้าเขามาฉันจะไป if he comes I will go if he comes I will go เห็นไหมคะถ้าเขามาฉันจะไปนะคะหรือ if I ถ้าฉันกลับบ้าน if I goHome, I will see my mother. ครูให้ไปสูตรที่หนึ่งนะคะมี3สูตรใช่ไหม If I go home, I will see my mother. ถ้าฉันไปบ้านฉันก็จะได้พบแม่อันนี้ผู้พูดมั่นใจประมาณ 99.9999% นะคะมั่นใจมากเลยคือเราใช้ if clause แบบที่1นะคะเพราะฉะนั้น if clause แบบที่1สังเกตเราใช้ if ตามด้วย present simple ตามด้วย future ก็คือ will verb 1นะคะ present simple ถ้าประธาน he she it กริยาจะเติม s หรือ es ถ้าประธาน I you we they กริยาไม่เติม s นี่คือหลักการของ present simple นะคะแบบที่1สรุป if clause แบบที่1เราจะใช้โครงสร้างว่า if บวก present simple บวก future simple นะคะนี่ก็คือ if แบบที่1เรียนไปหมดแล้วแล้วครูก็ให้ไปหลายเวอร์ชั่นด้วยถูกไหมไม่ว่าจะเป็น present บวก present if water boils อะไรคะ if water boilsแปลว่าถ้าน้ำเดือดมันจะทำไมคะมัน it changes into steam ค่ะประโยคนี้คือบอกว่าถ้าอะไรถ้าน้ำเดือดมันก็จะกลายเป็นไอถ้าน้ำเดือดมันจะร้อนถ้าน้ำเดือดมันก็จะกลายเป็นไออันนี้ครูใช้โครงสร้าง if ตามด้วยpresent แล้วก็อะไรคะ present เห็นไหมเห็นไหมนี่คือ if แบบที่1เวอร์ชันที่1 if บวก present บวก future เวอร์ชันที่2 if บวก present บวก present นะคะและเวอร์ชันที่3ทบทวนอีกแล้วเรียนไปแล้วนะเนี่ยอะไรดีล่ะif มีข้อสอบด้วยล่ะสอบไปแล้วอาจจะออกสอบอีกก็ได้ if you havea headache จำโจทย์ได้ไหมแปลว่าอะไรคะ a c h e if you have a headache ถ้าคุณปวดศีรษะปวดหัวนะคะ ask the doctor for อะไรคะไปหาหมอเพื่ออะไรคะขอคำแนะนำ for adviceแล้วเรียนดูนะคะ if you have a headache if ตามด้วย present มีประธานไหมคะไม่มีประธานค่ะขึ้นต้นด้วยอะไรเลย verb ช่องที่หนึ่ง ask นะคะไปปรึกษาหมอเพื่อขอคำแนะนำถามหมอเพื่อขอคำแนะนำนั้นขึ้นต้นด้วย ask ซึ่งเป็น verb ช่องที่หนึ่งเรียกว่า imperative จำได้ไหมพลิกเปิดไปดูนะคะที่เราจดไปนี่คือแบบที่1เราใช้เวิร์บช่องที่1ต่อไปวันนี้เราจะพูดถึง if clause แบบที่2ที่สไลด์ค่ะ second conditional นะคะแบบที่2พูดประโยคพร้อมกันif I went homeI would see my mother ค่ะนั่นถ้า second conditional นี่ผู้พูดมั่นใจ50
มันเรียกว่า possible condition เงื่อนไขนี้อาจเป็นไปได้50 50ครูเคยยกตัวอย่างให้ฟังหลายรอบแล้วถ้าครูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครูอาจจะไปเที่ยวรอบโลกแต่พอครูถูกจริงๆครูอาจจะไม่ไปก็ได้ถูกไหมคะเป็นไปได้50 50นะคะเป็นการสมมุติอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงใช้ if ตามด้วย when เมื่อกี้นี้แบบที่1 if I go home ใช่ไหม if I go home พอแบบที่2เป็น when ใช่ไหมคะ if แบบที่2เราจะใช้ verb ช่องที่2คือ past simple นะคะ if I went home I would see my mother เมื่อกี้แบบ1 if I go home I will ใช่ไหมคะแบบ1 will see แต่พอแบบ2กลายเป็น would seeเห็นไหมคะ would verb 1 นะคะคือผู้พูดมั่นใจแค่50 50ว่าถ้าฉันกลับบ้านฉันอาจจะได้พบแม่หรืออาจจะไม่พบก็ได้นะคะรู้แล้วว่า if clause มันประกอบด้วย2 clause ใช่ไหมคะคือส่วนนี้ส่วนหน้านี้เรียกว่าอะไรคะIf clause นะคะ if she played better if she played better เห็นไหมคะ played เป็น verb ช่องที่2ที่2นะคะครูยังไม่ได้พูดช่อง3เลยใช่ปะอย่าเพิ่งไปสวมนะ2หรือ3ไม่รู้if she played better อันนี้คือ if บวก past simple verb 2นะคะอีก clause หนึ่งอีก clause ก็เรียกว่า main clause clause ก็คืออะไรถ้าพูดประโยคคือ sentence คือ1ประโยคมีประธานกริยากรรมใช่ไหมฮะwe eat อะไรเดีย we eat mango ก็เป็น sentence ละใช่ไหมคะแต่อันนี้1 sentence นะคะมันประกอบด้วย2 clause คือประโยคย่อยหรืออนุประโยคใช่ไหมคะไม่ต้องรู้อะไรมาก if she played better she would win the matchถ้าหล่อนเล่นดีกว่านี้หล่อนอาจจะชนะก็ได้นะคะ would verb 1ไปดูที่สไลด์เลย if I went home I would see my mother ถ้าฉันไปบ้านฉันก็จะได้พบแม่นะคะไปดูประโยคต่อไปค่ะที่สไลด์ค่ะ second conditional ประโยคต่อไปสรุปว่าเราจะใช้ if ตามด้วย past simpleบวก would verb 1 past simple คือ verb ช่องที่2ตอบให้แบบมั่นใจดิ2อย่าลังเลได้ไหมได้นะคะดูตัวอย่างค่ะ if I were you I would study harder เรียนไปหลายรอบแล้วถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะขยันเรียนให้มากกว่านี้ harder study harder เรียนให้หนักกว่านี้ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะขยันเรียนให้มากกว่านี้ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะตั้งใจเรียนฉันจะได้ไม่สอบตกฉันจะได้ไม่ต้องทำงานซ่อมเยอะจะได้เอาเวลาไปฟังเพลงดูซีดีพักผ่อนรีแลกซ์ถ้าฉันเป็นเธอถูกไหมคะถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นการสมมุตินะคะแต่ถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์อย่างเธอใช่ไหมถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์อย่างเธอถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์อย่างเต่าสามตัวพ่อแม่ลูกฉันจะทำอย่างไรเป็นการสมมุติว่าถ้าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะทำอย่างไรจะอย่างนั้นอย่างนี้ if I were you นั้นนักเรียนดู verb to be ที่เขาใช้เป็น verb ช่องที่2ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นI มันจะใช้กับ am ช่องที่1ใช่ป่ะคะพอช่องที่2ปั๊บมันมี was กับ were ใช้ was ก็ได้ใช้ were ก็ได้แต่นิยมใช้ were มากกว่านะคะจำเลยนะคะ if I were you ถ้าฉันเป็นเธอ I would verb 1 study I would study harder ฉันก็จะขยันเรียนให้มากกว่านี้โอเคไป if she played betterShe would win the match จากในหนังสือนะคะถ้าหล่อนเล่นให้ดีกว่านี้หล่อนอาจจะชนะก็ได้นะคะแต่พอจริงๆแล้วอาจจะแพ้ก็ได้มันไม่แน่นะคะ
เอาล่ะสรุปแล้วต่อไปเราก็จะมาดู exercise 4